จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้พวกเฮาขอบกล้วยสารนอนหน้าก็สิได้มาพบพ่อกับพ่อแม่พี่น้องในเช้าวันพุธค่ะทุกคนพวกเฮาก็สิพามาล่อลุ่นผู้สาวกับผู้บ่าวนะคะเนาะมื้อนี้คุณแม่ซอยเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็เป็นแม่ที่2แล้วค่ะคุณแม่ซอยมื้อนั้นเพิ่นทอดหลักกับผู้สาวคันท้องแล้วนะคะเนาะผู้บ่าวคือเตี่ยกับผู้สาวแท้เนาะเนาะจานก็ออกได้มั้ยจานไปเฝ้าแม่ครับแท้ออกมาจะไปไกลลวดน้ำไรออกมาพี่ไกลๆพี่แกมันไรเอ็นจะโมงเนี่ยบ่าวดอนบ่าวดอนผู้สาวมีแต่ตัวสูงสูงกว่าเมื่อนั้นเฮาอันจักมือแล้วหือเมื่อนถ่ายมันทําพ่อพ่อ4มือไปกะพ่อ5มือไปมือเซิงอีท้องแม่เอาดอกเดียวซ้ํานั้นว่าซ่อยแม่บ้านมาถ่ายบ่ทันเนาะกะเนาะเขาสูงก็ถึงบ่ถึงบ่ฮอดบ่ถึกผู้สาวก็สูงกว่าผู้บ่าวติด2ลุ่ม1แล้วค่ะเนาะผู้สาวกับผู้บ่าวผู้บ่าว2ผู้สาว1 2ลุ่ม1ติตาทองฟ้าคือสวยแท้มื้อนี้ก็สิว่นกันเบิดมือล่ะเบิ่งทรงแล้วเฮาก็ได้ดอกเดียวบรรยากาศตอนเช้าอยู่ทุ่งนาเนาะค่ะเนาะมื้อนั้นเพิ่นโค้มผู้สาวขันท้องมื้อนี้เพิ่นโค้มคุณแม่ซอยบ่าวดอนหลังจากที่ทอดลักกันเสร็จแล้วพวกเฮาก็สิได้มือ2มือก็สิได้โทรให้คุณพ่อแล้วมาเอาเนาะค่ะเนาะคุณพ่อซ้ายอยู่บ้านเสริมเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากผสมกันติดต่อเราได้เด้อค่ะเด้อคุณพ่อซ้ายบ้านเสริมนะคะเนาะเด็กน้อยก็สิเดี๋ยวออกไปกินหญ้าก่อนไปโรงเรียนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนออกมาจากคอกใหม่ๆอันเพิ่นได้ดอกนึงนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแม่บ้านทายคลิปบ่ทันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพ่อน้องก็ขึ้นมื้อนี้แล้วพ่อแม่พี่น้อง ขึ้นอีกแล้วพูดอยู่ไกลๆพุ่น สรุปแล้วว่ามื้อนี้ได้ดอกหนึ่งอยู่นะคะเนาะ
เบาดอนกับแม่ขันท่อแม่ซอยบ่ได้แม่บ้านก็เว้าผิดมื้อนั้นได้แม่ขันท่องแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพวกเฮาอยากได้อันกล้วยดอนกล้วยเผือกพอดีพ่อแม่พี่น้องอยากได้กล้วยเผือกกล้วยดอนพอดีคุณพ่อเรามีอันพ่อพันกล้วยดอนเนาะค่ะเนาะกล้วยเผือกสันละจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่บ้านก็มาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าผู้สาวแม่ซอยขึ้นแล้วนะคะเนาะกับบ่โดนนะคะมื้อนี้มื้ออื่นนี่ล่ะโอ้มื้ออื่นมื้อฮื้อก็สิแดนโทษคุณพ่อเรามาเอาเนาะค่ะเนาะเด็กๆเอาไปลามแล้วก็สิมากินข้าวแต่งโตไปโรงเรียนเนาะค่ะพวกเฮาครอบครัวอีสานนอนนาก็กราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจพวกเฮาเนาะค่ะเนาะมาช่วยเป็นกำลังใจให้เสมอมาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้กันเด้อค่ะเด้อเอาคลิปหน้าจังว่าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะพวกเฮาครอบครัวอีสานนอนนาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำได้รวยกันทุกคนเลยค่ะเด้อมื้อนี้แม่บ้านก็สิได้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ